ใยมีกากใยสูงช่วยเรื่องขับถ่ายค่ะปกติแมวกินอะไรปกติแมวก็จะกินอาหารทั่วไปได้เลยค่ะก็คือกินพวกข้าวซาวพริกผงข้าวซาวปลาทูหรือเป็นอาหารเม็ดใช่ค่ะอาหารแมวอาหารเม็ดแต่แมวบางตัวเลือกที่จะกินผักเพราะว่าผักมันมีกากใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายค่ะที่แมวชอบให้เกาคอเพราะว่ามันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายตัวมากขึ้นค่ะมันการเกาคอสามารถสร้างความเป็นมิตรให้กับแมวได้ค่ะมันสามารถทำให้แมวเชื่อใจเราได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ปล่อยกลิ่นความเป็นเจ้าของของตัวเจ้าของเองค่ะที่แม่แมวต้องกินลูกแมวเพราะว่ากันสัตว์ชนิดอื่นค่ะเหมือนมันจะตามกลิ่นมาใช่เพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วก็ความปลอดภัยของตัวแม่แมวเองด้วยค่ะที่แมวกว่าหมาเพราะว่าหมานี่ร่างกายที่ใหญ่กว่ากำยำกว่าแล้วก็เรียกว่าอะไรร่างกายที่ใหญ่กว่าตัวกำยำกว่าในสายตาของหมาอาจจะแค่อยากเล่นด้วยแต่ในสายตาของน้องแมวก็อาจจะมองว่าเป็นการต่อสู้เป็นการคุกคามเป็นการเป็นการทำร้ายกันค่ะที่แมววิ่งเล่นกันเพราะว่าเหมือนแมวมันหยอกกันค่ะมันจะมีอยู่ประมาณแค่2อย่างแล้วอ่ะแมวหยอกกันกับแมวตีกันแมวตีกันมันจะส่งเสียงร้องคำรามออกมาเลยก็คือถังจะฟูตั้งแล้วก็มีเสียงร้องคำรามคู่กันค่ะส่วนแมวหยอกกันมันก็จะวิ่งไล่ผัดกันไปผัดกันมาค่ะก็จะงับเล่นๆไม่ได้มีเสียงคู่ร้องคำรามหรือหางตั้งฟูเพราะประสาทสัมผัสของแมวมีการดีกว่าบุคคลทั่วไปค่ะทำให้เวลาแมวได้ยินเสียงดังจะเกิดอาการเจ็บหรือปวดที่แก้วหูก็เลยไม่ค่อยชอบที่แมวชอบกินปลาเพราะว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบคนเราบางคนก็ชอบกินปลาไม่ว่าจะเป็นปลาทูปลาทูน่าปลาแซลมอนเพราะมันมีกลิ่นที่หอมเมื่อนำไปทอดหรือนำไปอบหรือนำไปปรุงต่างๆน้องแมวก็เหมือนกันนะคะแล้วมันก็อร่อยด้วยแมวไม่ชอบอาบน้ำแมวจะมีวิธีการอาบน้ำของตัวเองค่ะคือการเลียขนน้องจะรู้สึกว่าเวลาตัวเปียกมากๆใช่ค่ะจะขยับร่างกายไม่สะดวกแล้วก็เป็นหากมีศัตรูมาคุกคามนะเวลานั้นมันน้องจะเสียเปรียบกว่าค่ะที่แมวข้อนี้คืออยากฟังนะคะที่แมวร้องเหนียวเหนียวเพราะว่าเป็นบุคลิกแล้วก็ลักษณะแล้วก็น้ำเสียงของมันเป็นประจำตัวอยู่แล้วค่ะที่อย่างถ้ามันร้องโค้งๆมันจะเป็นหมาที่แมวนวดให้เพราะว่าแมวนวดให้เราค่ะนวดให้ตัวเจ้าของหรือนวดให้บุคคลต่างๆค่ะที่น้องแมวนวดให้เพราะว่าน้องแมวรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รักแล้วก็เป็นการแสดงกลิ่นไว้ว่านี่คือเจ้าของของเรานะเพื่อที่จะให้ใช่มาไม่ให้แมวตัวอื่นมายุ่งน้องจะรู้สึกสบายสงบแล้วก็รักเจ้าของมากน้องถึงจะนวดให้ทั้งหมดก็แค่นี้ค่ะบ้านเรามีแมวไหมมีค่ะที่พูดมาเหมือนเอาความรู้ที่มีความรู้มาเล่าให้ครูฟังไหมหรือว่าบ้านหนูแทบจะเปิดฟาร์มแมวได้หรอมีพันอะไรบ้างแมวส่วนมากก็จะเป็นแมวบ้านทั่วไปเลยค่ะแต่ถ้าบ้านหนูตัวบ้านหนูเองจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายพวกลายสนิมค่ะ
ที่ชอบค่ะลายปลาสลิดแมวสีเทาแมวสีส้มแมวสีส้มลายปลาสลิดแล้วก็แมวสีเทาแล้วก็จะเป็นแมวลายปลาเผามีแมวสีสว่างคล้ายๆมีคาดไม่มีค่ะคล้ายๆคาดดำคาดขาวใช่ค่ะสีน้ำตาลประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่าแม่พันธุ์มันมาแบบนี้อยู่แล้วเหตุผลที่เลี้ยงเยอะเพราะว่าคือทั้งบ้านหนูเป็นทาสแมวหมดเลยค่ะก็คือรักแมวหมดเลยแล้วก็ได้ซื้อได้หามาไหมไม่ค่ะเพราะว่าเริ่มแรกมีแค่ไม่กี่ตัวนี้มันมาผสมพันธุ์กันแล้วมันก็